ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้คืออะไรฮะซี่โครงแจ่วซี่โครงของเรานะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าบอกเลยว่าตัวน้ำซอสของเราเนี่ยเข้มข้นนี่เจ๊ทำอะไรเนี่ยขี้โกงทำไมอ่ะคุณต้องรอดิความอดทนน่ะไม่ได้แล้วหิวมากแล้วมันน่ากินมากอ่ะดูดิดูดิดูดิสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆอ่ะโจทย์ในวันนี้คืออะไรฮะซี่โครงคุณจะออกอะไรดีกว่า อ่ะขอจุบ1 2 3อ่ะโอเคเขาได้เป็นคนสั่งออกหอกค้อนดันชนะเนอะโชคดีเนอะเอามาผมเป็นคนสั่งแล้วกันนะครับเมนูของเราเนี่ยด้วยความที่โจทย์เป็นซี่โครงหลายๆคนเนี่ยจะยึดติดกับภาพซี่โครงแบบบาร์บีคิวแบบของอเมริกันแบบฝรั่งแต่ของเรานี่บอกเลยวันนี้เขาเรียกว่ามีรากเหง้าอ่ะพูดมาเลยแจ่วซี่โครงฮะแจ่วซี่โครงของเรานะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าบอกเลยว่าตัวน้ำซอสของเราเนี่ยเข้มข้นอันที่สองปกติเวลาคุณไปตามร้านเนี่ยเขาจะมีซี่โครงแบบบาร์บีคิวใช่ป่ะเขาวางบนถาดเนี่ยเขาจะมีอย่างอื่นด้วยเครื่องประกอบแบบไทยๆของเราก็มีเหมือนกันเป็นข้าวจี่แต่ว่าข้าวจี่เนี่ยเป็นชีสอยู่ข้างในเรียกว่าข้าวจี่ชีสแล้วกันนะอย่างเงี้ยดูยกระดับนะทำพร้อมๆกันเลยครับเมนูในวันนี้ขอเสนอแจ่วซี่โครงหมูซี่โครงหมูชิ้นโตที่ชุ่มไปด้วยซอสแจ่วสุดแซ่บทานคู่กับข้าวเหนียวจี่ไส้ชีสที่ช่วยตัดความเผ็ดได้เป็นอย่างดีเมนูวันนี้บอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเอาละครับขั้นตอนแรกในการทำนะครับผมอยากจะให้คุณเนี่ยหมักตัวซี่โครงก่อนค่ะหมักง่ายๆเลยครับมีแค่2 อย่างคือน้ำปลากับน้ำมันและแน่นอนนะฮะน้ำมันของเราเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับใส่เลยน้ำปลาน้ำมันพืชตรามรกตโอเคหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมเราหมักแค่นี้เองจริงๆน้ำปลานี่คือที่สุดแล้วนะใช่น้ำปลาคือสุดยอดเครื่องปรุงรสแล้วทั้งกลิ่นนะฮะทั้งความเค็มแล้วก็ความแบบกลมๆนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวซอสบาร์บีคิวของเราเนี่ยมันจะมีความหวานจากพวกน้ำตาลต่างๆตอนเราไปอบอาจจะไหม้ได้ค่ะครับเราเลยเลือกที่จะหมักเอารสเค็มให้ตัวเนื้อซี่โครงของเรามีความหอมของน้ำปลาก่อนแล้วพอใกล้สุกปุ๊บเราค่อยทาซอสหน้าเป็นไงหมักทิ้งไว้ระหว่างนี้นะครับคุณจะต้องมาทำซอสแจ่วของเรา okay. นะฮะที่จะเอาไปทาตัวบาร์บีคิวด้วยน้ำตาลทรายนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะแค่ใส่น้ำตาลลงไปทำไมถึงมีควันขึ้นได้ขนาดนั้นเลยล่ะครับเนี่ยอยากได้แบบสโมกใช่ไหมเปล่าเราเปิดเสร็จแล้วเราไม่รู้กันไงว่าเขาน้ำด้วยน้ำเปล่านะครับซึ่งไม่เป็นไรไหนๆเราทำซอสอยู่แล้วเราก็ให้คาราเมลไลซ์หน่อยนะฮะใช่อ๋อคุณอานาแค่พลาดนี่เองครับแม่จากนั้นเกลือนะคะน้ำตาลปี๊บจากนั้นคนน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำเปล่าจนละลายเอาละครับหลังจากที่เราละลายน้ำตาลทรายนะเกลือป่นนะครับแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลปี๊บละนะฮะอันนี้เราจะเพิ่มความเค็มให้มันเข้ากันดีกับตัวซี่โครงแล้วกันนะอันนี้เป็นน้ำปลานะครับครับเรียกได้ว่าตอนนี้เรามีรสเค็มละนะฮะเรามีรสหวานละขาดรสเปรี้ยวครับแจ่วๆเนี่ยมันต้อง3รสนะฮะแน่นอนนะฮะถ้าเรื่องรสเปรี้ยวเนี่ยเราต้องนี่เลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับเวลาเราทำงานครัวเนี่ยมันกำลังแบบเข้าได้เข้าเข็มอ่ะแค่กรรไกรตัดฟึบเทเลยนะฮะแหมถ้าเป็นแบบเดิมนี่เราคงต้องแบบนั่งขยำนะแล้วก็แบบอุ่นด้วยบางทีต้องเอาไปไมโครเวฟก่อนอีกรอบนึงนะกลัวอันนี้คือสะอาดแน่นอนปลอดภัยครับ1ซองไปเลยตอนนี้กลิ่นน้ำปลาดึงความร้อนเข้ากันดีกับตัวน้ำมะขามเปียกมากๆนะฮะส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทเดี๋ยวเขาจะข้นขึ้นอีกนิดนึงด้วย
โอเคก็คือพักเตรียมไว้นะฮะระหว่างนี้ก็ที่โครงเราได้ที่แล้วะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาปิ้งที่โครงกันเลยนะครับจากนั้นก็วางซี่โครงหมูลงไปในเตาอบโดยใช้อุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งซี่โครงหมูสุกครับอันนี้คือซี่โครงของเรานี่คือเริ่มสุกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยเราจะต้องทาซอสแจ่วของเราก่อนนะครับให้เขาแบบมีความมีรสชาตินะฮะแล้วก็มีความเข้มข้นอันนี้ซอสแจ่วดั้งเดิมของเรานะครับมันยังขาดความเผ็ดใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ความเป็นแจ่วใช่นะครับแน่นอนครับความเผ็ดนะครับจะเป็นนี่เลยพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเราชอบมากเพราะว่าใส่นิดเดียวก็เผ็ดสะใจแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะของตัวน้ำจิ้มแจ่วที่เราคุ้นเคยกันนี่เลยนะครับนี่คือข้าวคั่วใช่ครับใส่หมดเลยนะใส่เลยใส่เลยคนผสมให้เข้ากันฮะต้องเทสก่อนช้อนสกปรกมากอะหน้ารังเกียจอะเอาผมไม่ได้เอาช้อนไปชิมตรงนี้นี่คุณตักให้ผมนี่เขาจะไม่กล้ากินเลยเป็นไงโอ้ยตากระตุกเลยอะมันเข้มข้นมากมันเข้มข้นมากอ่ะพอเราได้ตัวแจ่วนี้แล้วนะครับจะไปทาลงบนที่โครงนะครับเราทาไปตั้งแต่ต้นไม่ได้เพราะว่าอาจจะไหม้นะครับดังนั้นเนี่ยเราใช้เวลาย่างเขานานเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตมาทาเขาท้ายๆแล้วก็เราต้องทำรสจัดหน่อยเพราะว่าอย่างที่เราบอกเราทาเขาน้อยไม่ได้ทาเขาเยอะเพราะฉะนั้นการทาเนี่ยเอาให้เขาแบบจัดๆเลยโอเคไหมเผื่อเหลือเผื่อขาดไปได้เลยนะแบบเลยโรยไปเลยก็ได้นะไม่ติดอร่อยดีเราก็ตั้งใจจะทาบางๆนะเทดดี้นะในตอนแรกบอกว่าจะทาบางๆยังไงล่ะครับทำไมถึงกลายเป็นชุ่มฉ่ำไปได้ขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยแล้วก็อบเลยนะฮะเอาจนแบบว่าตัวซอสเนี่ยเริ่มแห้งๆนิดหนึ่งมันก็จะเริ่มติดกับตัวที่โครงนะพอเวลากินปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบติดเนื้อติดหนังอะเอาว่าง่ายๆอ่ะระหว่างนี้นะฮะที่เรารอตัวที่โครงของเรานะให้แห้งนิดนึงนะครับเราก็จะมาทำตัวข้าวเหนียวจี่กันครับมาค่ะช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับขั้นตอนการทำข้าวเหนียวจี่ชีสกันครับว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรกับเมนูแจ่วซี่โครงหมูนี่เจ๊ทำอะไรเนี่ยขี้โกงทำไมอะของเราคุณต้องรอดิความอดทนน่ะไม่ได้แล้วหิวมากแล้วมันน่ากินมากอะดูดิช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กโรลข้าวเหนียวดำวิธีทำข้าวเหนียวดำมูลแช่ข้าวเหนียวดำตราข้าวทองข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำเปล่านานประมาณ3ชั่วโมงแล้วเทน้ำออกตักข้าวเหนียวดำตราข้าวทองและข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในรังถึงที่รองผ้าขาวบางปิดฝานึ่งใช้ไฟแรงนาน 30-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีใส่กะทิน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมข้าวเหนียวนึ่งสุกคนพอเข้ากันหมุนพักไว้ประมาณ20นาทีตักข้าวเหนียวมูลลงบนพลาสติกใสเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวิธีทำไส้ตะโก้เผือกใส่เผือกนึ่งสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟทาไส้ตะโก้เผือกให้ทั่วข้าวเหนียวที่เตรียมไว้จากนั้นม้วนข้าวเหนียวเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาบีบแป้งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูวางน้ำตาลรูปดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กโรลข้าวเหนียวดำคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazadaอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยานมสดมาฝากค่ะเริ่มจากเทผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำอุ่นลงในภาชนะผลผสมให้ละลายเข้ากัน
พักไว้ใส่ตะไคร้หั่นเป็นท่อนกระเทียมปอกเปลือกหอมแดงปอกเปลือกข่าหั่นเป็นแว่นกระชายหั่นเป็นชิ้นพริกชี้ฟ้าแห้งใบมะกรูดเนื้อไก่ต้มสุกหั่นเป็นชิ้นและน้ำลงในโถปั่นปั่นจนกระทั่งละเอียดเทน้ำมันพืชลงในกระทะใส่เครื่องแกงที่ปั่นไว้ผัดจนกระทั่งหอมค่อยๆเติมน้ำแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มปลา KML ที่ละลายไว้และลูกชิ้นปลาเคี่ยวจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักน้ำยานมสดใส่ภาชนะแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งทอดช่อโหระพาและเสิร์ฟคู่กับเส้นขนมจีนกุ้งลวกสุกและผักต่างๆที่เตรียมไว้พร้อมรับประทานค่ะโลโบ ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับเจ้าซี่โครงหมูที่ตอนนี้คุณเท็ดดี้และคุณนานากำลังเตรียมขั้นตอนการทำข้าวเหนียวจี่ชีสกันอยู่ครับชักอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับสำหรับเครื่องเคียงของเราในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยนะฮะข้าวเหนียวจี่ชีสนะครับแต่กว่าที่เราจะได้ข้าวเหนียวแบบนี้มานี่ผมขอพูดกลับมาวิธีหน่อยนะครับข้าวเหนียวที่เราเลือกใช้นะครับนี่เลยนะฮะข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนะครับอันนี้เนี่ยคือข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเต็มเม็ดเลยนะครับขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะฮะเพียงแค่เราเอานะฮะข้าวเหนียวของเราไปซาวแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้อย่างในเนี้ยหลังซองเขาบอกว่าแค่3ชั่วโมงเองนะครับแล้วคุณก็เอาไปนึ่งคุณก็จะได้ข้าวเหนียวแบบนี้เลยพอได้เป็นข้าวเหนียวเป็นพิมพ์แบบนี้แล้วนะครับนี่เลยอย่างที่บอกเราจะมีไส้ชีสเทดดี้เลือกใช้เป็นเชดดาร์ชีสวันนี้เราได้ชีสมาแบบนี้แล้วพอเราประวางเสร็จปุ๊บมันจะเหลือขอบแล้วก็หักเข้าไปมันก็เป็นดับเบิลชีสแล้วเทดดี้อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับการทำข้าวเหนียวจี่นะครับก็คือไข่นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราใช้ไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระนะครับตรา KCF ครับหรือเรียกง่ายๆนะฮะว่า free range egg นะครับสัก3ฟองนะพอเข้ากันเนาะไม่เอาฟองไม่เอาฟองแค่พอเข้ากันแม่มีงอนคุณนานาด้วยนะครับคุณเท็ดดี้แม่ดูสิดูสิดูตั้งกระทะแล้วหรอตั้งแล้วเอามือมาลองไหมไม่แต่น้ำมันเหรอเท็ดดี้ใส่หน่อยสิน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับใส่นิดนึงครับการทำข้าวเหนียวจี่แบบนี้ผมบอกเลยนะถึงแม้เราจะมีน้ำมันแต่ถ้ากระทะเนี่ยแบบติดอ่ะมันก็ทำยากนะใช่เราเลือกใช้กระทะนอนสติ๊กขนาด24ซมตราหัวมาลายอ๋อคือขนาดไม่ใหญ่มากกำลังดีเนี่ยได้ข้าวเหนียวจี่ทำได้หลายอย่างแต่ที่สำคัญคือเขาเคลือบมามันไม่ติดแน่นอนจากนั้นเราก็จะจี่ข้าวเหนียวจนมีกลิ่นหอมและเหลืองทั้งสองด้านครับจบแล้วมันก็ต้องทำแบบเบอร์เกอร์เฮ้ยไม่มีใครเอาข้าวจี่แล้วใส่น้ำหรอกไม่ใช่ไม่ใช่เราจะให้ชีสละลายทำแบบเบอร์เกอร์เข้าใจเปล่าแบบเบอร์เกอร์นี่ไงเห็นไหมชีสเยิ้มเลยดูเห็นป่ะน้ำก็ยังเจิงเลยมันเป็นไอ้น้ำระหว่างนั้นคุณนานาก็นำซี่โครงหมูที่อบจนสุกแล้วเนี่ยมาเบิร์นไฟเพื่อให้มีกลิ่นหอมและมีสีสันที่ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นครับนี่เจ๊ทำอะไรเนี่ยขี้โกงทำไมอ่ะคุณต้องรอดิความอดทนน่ะไม่ได้แล้วหิวมากแล้วมันน่ากินมากอ่ะดูดิดูดิดูดิคือเราเอาไฟพ่นไปอย่างนี้คือช่วยให้ยังไงบ้างฮะคือแจ่วเรามันมีความหวานอยู่เยอะใช่ไหมแล้วเวลาความหวานโดนไฟอ่ะมันก็จะไหม้แบบนี้เกรียมๆนะมันก็จะให้เกรียมเร็วๆขึ้นประมาณนี้ใช่ใช่ใช่เอาล่ะครับถึงเวลาจัดจานเพื่อเสิร์ฟเมนูนี้กันแล้วล่ะครับนี่จะมีใบสะระแหน่ต้นหอมซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะของแบบอาหารไทยคือเ
คุณสามารถแบบเสิร์ฟอะไรสดๆแบบนี้ได้อย่างบาร์บีคิวฝรั่งอย่างเงี้ยมันไม่มีแบบนี้ไงแต่พอเป็นแจ่วปุ๊บเนี่ยคุณใส่สมุนไพรไปได้มันจะมีความแบบหอมแบบสดชื่นอ่ะแล้วก็แบบมีความเกรียมๆแบบนี้ด้วยมันสุดยอดมากคือพอเป็นอะไรที่เป็นแบบแจ่วเนาะมีสะระแหน่ปุ๊บนี่สดชื่นมากโอเคอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูแห้งทอดนะครับเพื่อความสวยงามนะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูแจ่วซี่โครงหมูครับแจ่วซี่โครงหมูเสร็จแล้วครับซี่โครงหมูชิ้นใหญ่ที่ทาด้วยซอสแจ่วรสแซ่บอบจนสุกได้ที่แล้วเบิร์นต่อด้วยไฟจนมีกลิ่นหอมและได้รสชาติแซ่บของซอสแจ่วเมื่อทานคู่กับข้าวเหนียวจี่หอมๆที่มีชีสอยู่ตรงกลางจึงตัดกับรสชาติที่เผ็ดได้เป็นอย่างดีอุ้ยน่ากินเมื่อกี้ที่คุณถามว่าทอสทำไมคุณกินเจอขอบกับกรอบข้างบนป่ะถูกมุนคุณว่างั้นเอ้าเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวเลยใช่อันนี้เป็นเมนูแจ่วที่โครงหมูของคุณนานานะครับซิกเนเจอร์คือการต้องทอสตอนท้ายนะครับไม่งั้นจะไม่อร่อยแบบนี้นะครับวันนี้เรามีเมนูต้มส้มกุ้งเผาจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะย่างกุ้งแม่น้ำบนเตาจนสุกดีจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่เมล็ดพริกไทยหอมแดงและกะปิแล้วโขลกรวมกันพักไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โขลกคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งตักต้มส้มลงในภาชนะที่มีกุ้งแม่น้ำย่างโรยหน้าด้วยขิงอ่อนและต้นหอมพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูซูชิหมูหยองอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาใส่น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกคนให้เข้ากันแล้วพักไว้วางสาหร่ายลงบนเสื่อญี่ปุ่นจากนั้นนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาเกลี่ยให้ทั่วแผ่นบีบมายองเนสเล็กน้อยวางหมูหยองกราวาสนาที่คัดสรรเนื้อส่วนสะโพกที่ไม่มีมันต้มจนเปื่อยแล้วนำไปคั่วให้กรอบปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของวาสนาเก็บได้นาน6เดือนทานกับอะไรก็อร่อยตามด้วยแครอทหั่นแท่งลวกและแตงกวาหั่นแท่งจากนั้นม้วนให้เป็นท่อนกลมหั่นซูชิหมูหยองให้เป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมมายองเนสเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซูชิหมูหยองรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่วิลล่ามาร์เก็ตบิ๊กซี ช้อปปี้และ Lazada ค่ะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วครับวันนี้เมนูแจ่วซี่โครงหมูช่างมีกลิ่นหอมน่าทานจริงๆอยากรู้แล้วล่ะครับว่าคุณเท็ดดี้และคุณนานาจะรู้สึกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่านะครับกับเมนูแจ่วซี่โครงหมูครับแม่น่ากินมากๆคนละซี่ไปเลยเท็ดดี้คนละซี่ฟันเหรอครับแหมเราเอาซี่โครงมาชนกันหน่อยนะฮะเออประมาณนี้จริงๆแล้วกินแล้วแบบจะบอกว่าอาจจะไม่สวยงามกินอะไรก็ได้ครับเพลินมากเลยอ่ะก็เห็นบางคนเอาไปต้มก่อนต้มจนนุ่มแล้วค่อยมาทำแต่ว่าถ้าต้มจนนุ่มแล้วเวลาแบบเอามาทำอ่ะมันก็จะกินง่ายกว่าเพราะมันแบบดึงแล้วหลุดเลยแต่อันเนี้ยเราว่าด้วยความที่ซี่โครงที่เราได้มาคุณภาพดีมากมันก็ไม่เหนียวเลยนะมันกินง่ายมากอร่อยด้วยความที่เป็นแจ่วนะถ้ากินอะไรนุ่มมากๆแล้วแบบไปจิ้มแจ่วอาจจะไม่เข้าอันนี้แบบค่อยๆสุกช้าๆเมื่อกี้ที่คุณถามว่าทอสทำไมคุณกินเจอขอบกับกรอบข้างบนป่ะถูกมุนคุณว่างั้น
เอ้าเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวเลยใช่อืมอ่ะโอเคอร่อยมั้ยอ่ะอันนี้เป็นเมนูแจ่วซี่โครงหมูของคุณนานานะครับซิกเนเจอร์คือการต้องทอสตอนท้ายนะครับไม่งั้นจะไม่อร่อยแบบนี้นะครับนะฮะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยดูแล้วโอ้โหน่ากินอยากอร่อยแบบนี้นะฮะก็ทำตามคุณนานาได้หมดเลยนะฮะก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยให้กินแล้วเจอพวกสารแหน่พวกผักอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะมันสดชื่นมากเลยนี่เครดิตพวกนี้คุณก็จะเอาไปหมดเลยใช่มั้ยครับแม่ชิดด้าไม่ยืดอยู่แล้วแต่พอเห็นเนื้อมันเป็นแบบชีสเยอะอย่างงี้มันก็แฮปปี้ฮะขอที่หน่อยอ๋อตกใจไม่ต้องกินอะไรเลยนะ เป็นข้าวจี่แบบบิ๊กไซส์มากข้าวเหนียวอร่อยนะเราว่าจะดีกว่านี้ถ้าครั้งหน้าเราสองคนทำเป็นชิ้นเล็กอันนี้จุกไปอืมแต่ว่าอร่อยมากเลยนะเก่งเลยน้องแม่เป็นยังไงกันบ้างครับกับแจ่วซี่โครงหมูที่มีความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครและมีความอร่อยเคี้ยวเพลินยังไงก็ลองนำไปทำกันได้เลยนะครับเอาละครับก็ฝากกันไว้เลยนะครับกับเมนูแบบ มันยังเผ็ดค้างอยู่ขอโทษอร่อยแล้วมันเผ็ดนิดๆไง อันนี้คือเมนูแจ่วซี่โครงหมูนะครับน่ากินมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนลองทำตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง WorkPointหมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้นานาเทดดี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอกผมก็ได้แล้วคุณจะวางข้าวเหนียวที่ไหนเหรอหูถาดคุณมาใหญ่เลยดิเทดดี้เอาไอ้เส้นๆออกเถอะฮะไอ้ที่อยู่ในน้ำเนี่ยออกเถอะกินแบบนี้นะแบบนี้แหละบอกว่าดองมาแล้วเหรอเป็นพิกเกิลสติ๊ก